นี่ค่ะแจ๋ลี่จะพามาทำมันรังนกนะคะพี่น้องนี่ก็คือน้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลนะคะที่เราจะเอามันลงไปนะคะก็คือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะนะคะพี่น้องแล้วก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะคนไปให้น้ำตาลเขาหนึบหนึบสักหน่อยนะคะเนี่ยพี่น้องถ้าเขาเหนียวเหนียวหนึบหนึบสักหน่อยแล้วก็จะเอามันลงนะคะมันลงจะได้เคลือบน้ำตาลพี่น้องเนาะเคลือบน้ำตาลนะคะเนี่ยมาชมกันกับรายละเอียดค่ะเดี๋ยวจะพาทำมันรังนกนะคะวันนี้นะคะ